สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันที่กฎใหม่ของ YouTube ก็กฎนี้นะครับเห็นมาวันหรือ2วันแล้วก็กฎใหม่ของ YouTube นี่ครับก็จะเป็นกฎของเกี่ยวกับช่องเด็กนะครับใครที่ทำเกี่ยวกับช่องเด็กตอนนี้นะครับก็ถือว่าเหนื่อยมากเมื่อเช้านะครับเราได้รับอีเมลมานะครับจาก YouTube Creator มีเนื้อหาว่าสวัสดีฟ้าใส Channel ฟ้าใสพาเที่ยวนะครับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างรายได้และการค้นพบเนื้อหากำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้รู้สึกว่าจะเป็นเวลา2เดือนนะครับก็จะอยู่ประมาณเดือนมกราของปีหน้านี่กฎเด็กก็จะเริ่มออกมานะครับนะครับก็ในอีเมลก็จะเขียนว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครีเอเตอร์ทุกคนจะต้องแจ้งให้เราทราบว่าเนื้อหาสร้างมาเพื่อเด็กหรือไม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอินเทอร์เน็ตของเด็กและหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเราขอแนะนำการตั้งค่าผู้ชมใหม่ใน YouTube Studio เพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวนะครับการแนะนำเราก็เข้าไปดูแล้วก็ในอีเมลก็จะเขียนว่าคุณจะกำหนดผู้ชมในระดับช่องคุณจะกำหนดผู้ชมในระดับช่องหรือระดับวิดีโอก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหาที่สร้างมาเพื่อเด็กภายในช่องทั้งนี้การกำหนดในระดับช่องจะทำได้ภายในคลิกเดียวนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับให้เห็นว่าเนื้อหาที่ไม่มีเนื้อหาที่สร้างมาเพื่อเด็กเนี่ยอันนี้จะเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับก็จะเป็นของคนโตนะเนื้อหาที่ผสมระหว่างเด็กเนื้อหาผสมทั้งที่สร้างมาเพื่อเด็กและไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเนี่ยผสมกันเนื้อหาจำนวนมากสร้างมาเพื่อเด็กเนี่ยก็จะเป็นช่องเด็กเลยไอ้ช่องเด็กนี่ก็หมายถึงไอ้ช่องเดี๋ยวก่อนนะช่องเด็กนี่ก็จะหมายถึงว่าเนื้อหาที่มีเด็กอยู่ในวิดีโอมีเด็กแสดงอยู่ในวิดีโอหรือมีเด็กร่วมแสดงในวิดีโอประมาณนี้ครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงถ้าเป็นช่องเด็กครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรามาดูกันครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครีเอเตอร์ทุกคนต้องตั้งสถานะเนื้อหาใน YouTube Studio เป็นสร้างมาเพื่อเด็กหรือไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กครับก็เริ่มใช้ในต้นเดือนมกราเป็นต้นไปนะครับเราจะจำกัดข้อมูลที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับเนื้อหาที่สร้างมาเพื่อเด็กเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งหมายความว่าเราจะปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในเนื้อหานี้ก็ประมาณว่าจะมีผลต่อรายได้ของครีเอเตอร์ที่สร้างเนื้อหาสำหรับเด็กก็ประมาณว่าโฆษณาก็จะน้อยลงก็จะเป็นโฆษณาที่เหมาะสมกับเด็กรวมถึงฟิวเจอร์บางอย่างเช่นการแสดงความคิดเห็นก็จะโดนปิดนะการแจ้งเตือนก็จะโดนปิดนะแล้วก็ฟิวเจอร์อื่นๆแล้วก็เรามาดูกันครับว่าฟิวเจอร์ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีฟิวเจอร์อะไรบ้างกดเข้าไปดูนะครับฟิวเจอร์ที่ได้รับผลกระทบก
ก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นเนื้อหาก็จะเป็นการแสดงความคิดเห็นก็จะโดนปิดนะครับการแจ้งเตือนและอื่นๆและอื่นๆนี่เดี๋ยวดูก่อนครับว่าอื่นๆนี่คืออะไรก็ใครที่ตั้งเนื้อหาว่าสร้างมาเพื่อเด็กนะครับเรื่องราวตรงข้างบนก็จะเป็นเรื่องราวนะครับแท็บชุมชนในหน้าช่องแท็บชุมชนก็คือแท็บนี้นะครับนี่แท็บชุมชนเนี่ยนะครับนี่คือแท็บชุมชนนะครับก็แท็บชุมชนนี่ต้องให้ได้ผู้ติดตาม 1,000 ก่อนนะครับถึงจะมีแท็บชุมชนขึ้นมานะแท็บนี้นะครับแท็บชุมชนนะครับต้องให้ได้ผู้ติดตาม 1,000 ก่อนถึงจะมีแท็บนี้ขึ้นมานะครับแท็บชุมชนแท็บชุมชนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะโดนปิดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะโดนปิดด้วยเช่นกันนอกจากนี้ผู้ชมจะบันทึกเพื่อดูภายหลังหรือบันทึกไปยังเพลย์ลิสต์ไม่ได้ครับเออนะครับก็บันทึกไปเก็บไว้ในเพลย์ลิสต์ของเราอ่ะไม่ได้เจ็บมากก็แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากกำหนดวิดีโอไม่ถูกต้องอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าถ้าเรากำหนดไม่ถูกต้องนี่ YouTube ก็จะทำการปิดช่องเราได้นะครับก็จะเป็นประมาณว่าหมายเหตุนะครับเราจะใช้ก็จะใช้ตัวช่วยให้เรานะครับกำหนดระบุวิดีโอที่กำหนดเป้าหมายไปยังผู้ชมนะครับที่มีอายุน้อยอย่างชัดเจนเราเชื่อว่าครีเอเตอร์จะตั้งฐานะเนื้อหาได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าเกิดไม่ถูกต้องนะครับก็ประมาณว่าคุณก็จะโดนปิดช่องก็เข้าไปดูเข้าไปอ่านกันนะครับก็ถ้าใครตั้งไม่ถูกก็โดนปิดนะครับก็ถือว่าละเมิดสิทธิ์นะเกี่ยวกับช่องเด็กประมาณนี้ครับเรามาอ่านที่อีเมลกันต่อนะครับเหตุใด YouTube จึงทำอย่างนี้นะครับก็ประมาณว่า YouTube เนี่ยโดนเกี่ยวกับสิทธิเด็กอะช่องเด็กอะเกี่ยวกับวิดีโอของเด็กมันมีเยอะเกินประมาณนั้นนะครับก็จะเขียนไว้ว่าหากคุณไม่ได้ตั้งสถานะเนื้อหาหรือหากเราตรวจพบข้อผิดพลาดหรือการละเมิดเราอาจกำหนดผู้ชมแทนคุณหากตั้งเนื้อหาไม่ถูกต้องก็ประมาณว่าเฮ้ยช่องที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นแบบเด็กเต็มเลยเอาเด็กมาแบบโฆษณาประมาณนี้ครับเอาเด็กมาเล่นนะประมาณนี้หรือว่าเราเป็นลูกหลานเราประมาณนี้ครับแต่เราแบบเฮ้ยเดี๋ยวโฆษณามันเข้าน้อยเราก็ไปตั้งว่าไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็ก YouTube มาเจอเข้าป้าบก็ถึงขนาดปิดช่องนะครับก็ถึงขนาดยกเลิกบัญชีนะครับนี่ครับคุณอาจได้รับโทษจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FTC และหน่วยงานอื่นๆนอกจากนี้เรายังอาจดำเนินการกับบัญชี YouTube ของคุณนี่ถึงขนาดปิดช่องเลยนะครับช่องเด็กนี่น่ากลัวมากใครที่ทำช่องเด็กอยู่ก็ไปตั้งค่ากันนะครับเพราะว่าช่องผู้ใหญ่อย่างผมเปิดช่องเพลงไม่งั้นหรือว่าช่องที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องเสียงก็จะมีฟีเจอร์นี้ให้มาตั้งขึ้นเหมือนกันนะครับแต่เราตั้งขึ้นไปแล้วว่าของเรานะไม่เกี่ยวกับช่องเด็กเนื้อหาที่ทำมาเพื่อเด็กนี่โฆษณาก็จะน้อยลง
ฟิวเจอร์บางฟังก์ชันก็จะถูกยกเลิกนะครับก็รายได้ก็จะลดลงนะครับสำหรับคนที่เปิดสร้างรายได้แล้วนะครับโอเคตรงนี้เป็นอีเมลที่ทาง YouTube ส่งมาหาเราเมื่อเช้านะครับก็เรามาดูกันก็เรามาดูกันที่ช่องของภาษานะที่ช่องของเรานะครับว่าโดนวิดีโออันไหนมั่งงานกฐินนี่ไม่ใช่ครับงานกฐินเราก็ไม่ได้ตั้งมาสร้างมาเพื่อเด็กชัวร์อยู่แล้วนะครับเราก็ตั้งค่าไปเลยนะครับวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กติ๊กไปเลยกดบันทึกนะครับเมื่อก่อนนะครับฟังก์ชันนี้จะไม่มีมานะครับเดี๋ยวนี้ฟังก์ชันนี้ก็มีมาด้วยนะครับก็ลองเข้าไปอ่านดูนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าเนื้อหาที่สร้างมาเพื่อเด็กคืออะไรก็คืออันเมื่อกี้นะครับนี่ก็เป็นวิดีโอที่กำหนดเป้าหมายสำหรับเด็กนะครับก็ทำให้เด็กดูประมาณนี้วิดีโอที่มีหัวข้อเรื่องของวิดีโอมีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กผู้ชมเป้าหมายที่เป็นเด็กก็อะไรที่เกี่ยวกับเด็กนี่ครับการแสดงละครเพลงหรือเกมง่ายๆนะครับอันนี้ก็โดนเหมือนกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าของภาษาติดไปเยอะไหมรีวิวที่พักประเทศสโลวาเกียอันนี้ก็ YouTube ขึ้นมาให้เลยครับว่าสร้างมาเพื่อเด็กเพราะอะไรเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้ฟ้าใสจะเป็นพิธีกรจะเป็นคนรีวิวประมาณนะครับเนี่ยนี่ครับลองมาดูกันของฟ้าใสนะครับของฟ้าใสก็จะเป็นอย่างนี้ทางขวามือวิดีโอแนะนำนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเด็กหมดเลยครับเห็นไหมครับทางขวาก็จะเป็นของเด็กหมดเลยฟิวเจอร์แสดงความคิดเห็นก็โดนปิดนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปิดนะอันนี้ YouTube ปิดอันนี้ของภาษาก็โดนไปนะครับก็วิดีโอนี้ตรงนี้ก็จะเขียนว่าวิดีโอนี้มีสิทธิ์แสดงเพียงโฆษณาที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้เท่านั้นเนื่องจากมีการตั้งฐานะเป็นสร้างมาเพื่อเด็กเราไม่ได้ตั้งนะครับ YouTube ตั้งให้เองนะครับเพราะ YouTube เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีเด็กเป็นแบบเป็นพิธีกรประมาณนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลภายใน 2-3 เดือนหลังจากนี้ก็ประมาณปีใหม่กุมภาประมาณนี้ครับโฆษณาก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ไม่โดนนะครับกินข้าวนอกบ้านไม่โดนนะครับประสาทบูลลี่นี่ก็ไม่โดนนะครับเพราะว่าฟ้าสายน้อยอะไรที่มีฟ้าสายเยอะๆก็จะโดนไปนะครับนี่ครับตามติดชีวิตนักเรียนไทยในต่างประเทศโดนครับเรียบร้อยครับนี่ครับไปตั้งค่านะครับใครไม่ตั้งค่าเดี๋ยว YouTube ตั้งให้นะฮะแต่ใครตั้งค่าผิดก็โดนปิดช่องเหมือนกันนะครับนี่ครับรีวิวเครื่องเขียนนะครับอันรีวิวนี่โดนเรียกนี่ครับจัดกระเป๋าเตรียมตัวขึ้นม.1โดนครับมีอะไรอีก
ทำข้าวโพดก็โดนครับประกอบจุดคิดจากเยอรมันโดนเหมือนกันครับก็โต้แย้งไม่ได้นะครับโต้แย้งเดี๋ยวโดนก็เขาอยากให้เราเป็นช่องเด็กเราก็สร้างมาเพื่อเด็กเราก็ทำตามครับเพราะว่าถ้าเราไปโต้แย้งเดี๋ยวเกิดผิดพลาดมาเดี๋ยวปิดช่องเรานะครับนี่ครับจบกันไปนะครับกับคลิปนี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะมีข่าวอะไรจากทาง YouTube มานำเสนอกันอีก